สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทรายเผยภาพผู้ชุมนุมแผลทั้งตัวหลังโดนสารเคมีจากรถฉีดน้ำเหตุการณ์การชุมนุมที่แยกเกียรติกายเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บกว่า50รายและในจำนวนนี้มี33รายที่ได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาโดยทางด้านของทรายอินทิราเจริญปุระได้โพสต์ภาพหนึ่งในผู้ชุมนุมที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลังได้รับบาดเจ็บจากการโดนฉีดน้ำในเหตุการณ์วันข้างต้นโดยระบุว่าอันนี้คือหนึ่งในคนที่โดนน้ำใส่สารเคมีเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเป็นแผลต้องแอดมิดและต้องให้ล้างแผลให้ทุกวันทรายขออนุญาตไม่ลงรูปแผลนะคะเดี๋ยวตกใจกันให้เห็นตำแหน่งว่าโดนทั่วตัวจริงๆทรายกับพี่บุ้งดูแลอยู่ค่ะแจ้งเพื่ออัปเดตส่วนกาดที่ถูกยิงออกมาพักที่บ้านได้แล้ว1อีก1ยังพักฟื้นค่ะพร้อมทั้งบอกอีกว่าแผลจริงน่ากลัวมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ